มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจทั่วประเทศงงยิวบอกแฟนคลับว่า work from home เรียกได้ว่าทำอะไรก็เกิดดราม่าไปหมดนะคะสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตนักร้องแล้วก็เจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนะคะแล้วก็ตำรวจหนุ่มมุชินยิวหรือว่ายิวฉัตรมงคลสมแก้วค่ะเพราะหลังจากที่ฝ่ายหญิงประกาศเลิกรากับเนเงินเจตินสีสังทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งจะขอกันแต่งงานได้ประกาศคบกับยิวในเวลาไม่นานค่ะล่าสุดนะคะมีดราม่าเกิดขึ้นกับฝั่งทางยิวฉัตรมงคลซะแล้วนะคะเมื่อชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าหนุ่มยิวไม่ได้ไปทำงานหรือเพราะเห็นตัวติดกับเจนนี่ตลอดเวลาทางด้านหนุ่มยิวจึงตอบว่า work from homeเมื่อยิวตอบว่าเขา work from home กันอยู่เจนนี่ถามต่อนะคะว่า work from home คืออะไรอธิบายให้น้องๆได้ฟังหน่อยยิวบอกว่า work from home ก็คือทำงานที่บ้านแล้วก็ส่งไปที่ทำงานแล้วก็ผัดกันเข้าเวรอย่างเงี้ยเจนนี่บอกว่าก็คือไม่ได้เข้าเวรทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนะคะซึ่งยิวเองก็บอกว่าก็ตำรวจไม่ใช่แบบว่าทำงานทุกวัน24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีเวลาของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะจัดการยังไงนะครับเขาก็จะมีวันพักวันทำงานกันอยู่งานนี้นะคะเล่นเอาตำรวจหลายสอพอต่างพากันงงตำรวจ work from home ได้ด้วยหรือจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจึงทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาบอกกันยกใหญ่ว่าตนเองทำงานมานานยังไม่มีนโยบายแบบนี้เลยทั้งยังมีชาวโซเชียลต่างเกิดข้อสงสัยว่าเป็นตำรวจทิพย์หรือเปล่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ